ครับบรรณาธิการฝ่ายข่าวและสังคมนะครับแล้วก็ผมอยู่กับพี่น้ำมนต์นะครับบรรณาธิการฝ่ายเทคนิคและทดสอบของยานยนต์นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องกระแสของรถยนต์ไฟฟ้าในเมืองไทยกันบ้างว่ามันมีอะไรบ้างซึ่งหนึ่งในค่ายรถยนต์ที่กำลังมาแรงและกำลังเป็นกระแสอยู่คือค่าย MG ครับอยากให้พี่น้ำมนต์พูดถึงรถของค่าย MG หน่อยครับว่าในปีที่ผ่านมาหรือว่าปีนี้กำลังมีกระแสรถอะไรมาแรงบ้างครับครับ MG ก็เป็นหนึ่งในค่ายรถที่สนับสนุนพลังงานทางเลือกนะครับซึ่งมีทั้งเป็นรถไฟฟ้ารถ EV ล้วนนะครับแล้วก็รวมไปถึงรถที่เป็นแบบ Plug-in Hybrid ในรุ่น MG HSPHEV ก็คือสามารถใช้ได้ทั้งเบนซินนะครับเครื่องยนต์แล้วก็เป็นแบบชาร์จไฟฟ้าด้วยระบบ Plug-in Hybrid ก็ตอบรับการใช้งานได้โดยที่การชาร์จแต่ละครั้งเนี่ยก็สามารถวิ่งได้ถึง60กิโลโดยที่ไฟฟ้าล้วนแล้วก็ถ้ายังไฟฟ้าหมดก็ยังสามารถใช้น้ำมันได้ก็เป็นทางเลือกของทาง MG HSPHEV ที่ทำตลาดมานะครับครับต่อไปก็คือ MG เริ่มจะทำตลาดต่อด้วยรถที่เป็นรถ EV ก็คือรถไฟฟ้าล้วนนะครับครับซึ่งก็คือ MG เนี่ยตอบสนองในเรื่องของการพลังงานทั้งเลือกทางภาครัฐนะครับมีการสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทำให้ MG เนี่ยได้มีการเตรียมแผนที่จะเปิดตัวรถรุ่นใหม่ครับ3รุ่นเลยนะครับก็คือจะเป็น MG ที่เป็นตัว ZS EV ที่เป็นตัวรถในรูปแบบของ SUV ครับเป็นไฟฟ้าล้วนโฉมไมเนอร์เชนช่วงประมาณมีนาเมษายนนี้นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของ MG ที่เป็น EP ตัวที่จะเป็นตัวรูปแบบของ Station Wagon นะครับแล้วก็ MG รุ่นใหม่อีกรุ่นนึงก็คือ MG ที่เป็น MG Cyberster นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็น Sport Roadster แบบ2ที่นั่งก็คือครอบคลุมทุกเซกเมนต์เลยทีเดียวในรูปแบบของรถไฟฟ้า EV ครับครับผมแล้วในอนาคตในปีหน้าอะไรเงี้ยครับจะมีรถยนต์ไฟฟ้าของ MG เนี่ยอะไรออกมาอีกไหมครับครับก็คือตอนนี้ก็คือจะมีตัวที่เป็นตัว Cyberster นะครับซึ่งเป็น Sport Roadster และ MG ได้เผยโฉมให้เคยเห็นกันบ้างแล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นรถต้นแบบแล้วก็เตรียมที่จะผลิตจริงนะครับในรูปแบบของ Sport Roadster ซึ่งก็คือมีการเปิดให้จองแล้วก็วางแผนจำหน่ายในปีหน้านี้ครับ2566ครับครับแล้วคำถามหนึ่งที่ผมสงสัยและหลายๆคนก็คงจะสงสัยว่าเรื่องอาจจะมีความกังวลเรื่องสถานีการชาร์จอย่างเงี้ยนะครับทาง MG มีการรองรับยังไงบ้างครับครับก็คือ MG มีการจัดตั้งเนื่องในเรื่องของสถานีชาร์จไฟนะครับซึ่งเรียกว่า MG Super Charge นะครับครอบคลุมทั่วประเทศนะครับตอนนี้ก็มีการจำหน่ายอยู่แล้วแล้วก็มีพร้อมติดตั้งให้บริการการชาร์จไฟเนี่ย120แห่งทั่วประเทศนะครับครับแล้วก็มีแผนที่จะขยายให้ครอบคลุมมากขึ้นโดยที่มีการกำหนดว่าในช่วงทุกๆ150กิโลเมตรเนี่ยจะมีสถานีชาร์จอยู่1แห่งเพื่อครอบคลุมลูกค้าที่จะใช้รถไฟฟ้าได้สามารถเดินทางได้ไกลมากขึ้นเดินทางได้ทั่วประเทศแล้วก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของการจุดสถานีในการชาร์จไฟในระหว่างเดินทางครับครับแล้วทางภาครัฐเนี่ยครับมีนโยบายสนับสนุนการช่วยเหลือทางด้านรถไฟฟ้ายังไงบ้างไหมครับครับก็เนี่ยครับคือลูกค้าที่สนใจอยากที่จะหันมาลองใช้รถยนต์รถไฟฟ้ารถ EV ล้วนเนี่ยนะครับตอนนี้ก็คือทั้งภาครัฐแล้วก็ครม.ได้มีการเคาะกำหนดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับจำเป็นการช่วยเหลือลูกค้าโดยที่จะมีมอบส่วนลดให้ 70,000 ถึง 150,000 บาทนะครับรวมถึงจะมีการปรับลดภาษีสรรพสามิตให้นะครับจากเดิมที่เป็น 8% ก็จะมีการปรับลดเหลือ 2% นะครับก็คือจะครอบคลุมทั้งในกลุ่มของที่เป็นรถยนต์รถไฟฟ้าแล้วก็รถกระบะรวมถึงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าด้วยครับก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถตัดสินใจแล้วก็หันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ารถแบบ EV ล้วนได้มากขึ้นครับครับก็อย่างที่พี่น้ำมนต์ได้บอกไปนะครับว่ากระแสรถดนรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถ E รถ EV เนี่ยกำลังมาแรงนะครับแล้วก็แน่นอนว่าค่าย MG เนี่ยก็ต้องหาสถานีบริการให้ไว้รองรับเพียงพออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้เลยว่าไม่ว่าจะเดินทางไกลเดินทางใกล้ๆยังไงเจอสถานีชาร์จทุกๆ150กิโลเมตรแน่นอนนะครับก็อย่างที่ทุกคนก็ได้ประสบพบเจอกันอยู่ทุกวันนี้ก็คือราคาน้ำมันนะครับเพิ่มสูงขึ้นนะลิตรละ30กว่าบาทเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ารถพลังงานไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นทางเลือกที่ดีละที่จะเข้ามาในอนาคตอันใกล้นี้หรือในปัจจุบันนี้ก็มีคนหันมาให้ความสนใจกันเยอะนะครับครับแล้วพี่น้ำมนต์ก็ได้ไปสัมผัสและได้ไปทดลองขับมาแล้วช่วยเล่าความรู้สึกฟีลลิ่งที่ได้ไปสัมผัสหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างครับก็คือมีได้ทดลองขับตัวรุ่น MG HSPHEV นะครับก็ต้องถือว่าเป็นรถ Plug-in Hybrid รุ่นเดียวในตลาดที่มีค่าตัวมิตรภาพที่สุดนะครับครับราคาจะถือว่า
ต่ำที่สุดในตลาดที่เป็น PHEV ก็จากการใช้งานเนี่ยคือมันสามารถชาร์จไฟได้แล้วก็วิ่งได้ทั้งตัวเบนซินนะครับมันก็สามารถวิ่งถ้าเราชาร์จทุกวันนะครับก็สามารถวิ่งเนี่ย60กิโลเมตรวิ่งจากบ้านไปที่ทำงานโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้น้ำมันได้เลยนะครับพอถึงที่บ้านก็ชาร์จถึงที่ออฟฟิศก็ชาร์จก็ภายในระยะเลนจ์60กิโลเมตรไปกลับบ้านกับที่ทำงานอย่างเงี้ยก็สามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำมันได้เลยในรูปแบบของปลั๊กอินไฮบริดนะครับครับแล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งที่ได้ลองขับอะครับก็จะเป็น ZSEV ตัวนี้จะเป็น EV ล้วนนะครับซึ่งตอนนั้นจะเป็นโฉมที่ก่อนจะปรับ Minor Change ที่จะเปิดแล้วนะครับก็ตัวรถเนี่ยให้แรงบิดที่สูงเลยครับตามรูปแบบรถไฟฟ้าเต็มตัวคือกดคันเร่งปุ๊บแรงดึงจะขึ้นแรงบิดสูงก็คือสามารถพุ่งได้ตั้งแต่ออกตัวเลยจะทำให้ขับสนุกขับสบายแล้วก็มีกำลังเร่งแซงได้ดีครับครับแล้วผมถามหน่อยว่าชาร์จครั้งนึงสมมติวันนี้เราขับมาทำงานเราขับกลับบ้านเนี่ยเราต้องชาร์จนานมั้ยฮะกว่ามันจะเต็มอย่างเงี้ยครับมันก็อยู่ที่รูปแบบการชาร์จถ้าเป็นระบบชาร์จไฟแบบชาร์จไฟบ้านแบบ AC อ่ะนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ7ชั่วโมงนะครับก็คือเวลาเราชาร์จที่บ้านกลับไปตอนเย็นครับเราชาร์จที่บ้านนะครับเป็นแบบวอลบ็อกกันนะครับก็ประมาณ7ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงก็จะเต็มก็ชาร์จระหว่างค้างคืนก็จะเต็มได้เลยครับตื่นเช้ามาก็แบตเตอรี่เต็มแต่ถ้าเราไปในการชาร์จที่สถานีชาร์จของ MG Supercharger นะครับก็จะเป็นชาร์จกระแสไฟแบบชาร์จแรงแบบ DC นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็จะ10ครับจากเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่10ถึง80เนี่ยก็อยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงก็สามารถวิ่งได้เกิน300กิโลเมตรแล้วครับครับผมก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับในช่วงวิกฤตน้ำมันแพงแบบนี้สำหรับรถไฟฟ้าที่ช่วยลดมลพิษแล้วก็สามารถตอบสนองการขับขี่ได้ดีประหยัดฝากไว้ด้วยครับสำหรับรถไฟฟ้าของ MG ซึ่งก็คือมีทั้งหมด3รูปแบบเลยตามความต้องการทั้งในรูปแบบของ SUV ใน MG ZHEV รวมถึงรถแบบ Station Wagon ใน MG EP แล้วก็รถที่เป็นแบบ Sport Roadster ในรุ่น MGCyberster นะครับที่จะมาปีหน้าครับสำหรับแฟนๆถ้าสนใจที่จะใช้รถไฟฟ้าของค่าย MG นะครับก็ถือว่าเป็นการเพิ่มความมั่นใจได้เนื่องจากทาง MG ให้การรับประกันตัวแบตเตอรี่นานถึง8ปีนะครับหรือ 180,000 กิโลเมตรทำให้เรามั่นใจในการครอบคลุมในเรื่องของการใช้งานทั้งตัวของมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็ตัวของแบตเตอรี่ในรถ MG ทุกรุ่นครับครับสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับเพจนะครับ Facebook ยาของยานยนต์กรุ๊ปด้วยนะครับรวมถึงช่อง YouTube ยานยนต์ Channel ด้วยนะครับก็เรา2คนวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ